ดุเราเช็คเรื่องต้นก็คือขั้นตอนนี้คือการถอดถังน้ำมันนะครับเพื่อจะเช็คปั๊มติ่งเพราะว่าแรงดันปั๊มติ่งมันต่ำลงครับพอบูสต์เทอร์โบทำงานแล้วมันสะดุดนะครับทีมงานช่างแบ่งปันชาแนลกำลังถอดถังออกมาครับThank you.
อแรงดันสูงนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในถังน้ำมันนะครับ
ื่อใส่ถังน้ำมันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราทำการสตาร์ทเครื่องนะครับมันจะแซงไหมหรือมันจะสะดุดนะครับ